รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสคือคุณแค่เอานมข้นหวานนมผงแล้วก็ผงชาเขียวจริงเหรอเนี่ยจริงแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้มามันดีมากด้วยมันแบบเฮ้ยมันอร่อยอันนี้เป็นชาเขียวหนึบอร่อยอร่อยอร่อยอันนี้ชื่อเมนูว่าพุดดิ้งชาเขียวนมสดนุ่มฮะไหนชิมดูซิมันจะนุ่มจริงหรือเปล่าต่างกันลิบลับเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารเล็กๆน้อยๆที่ไม่หวังผลแพ้ชนะครับหวังผลแพ้ชนะทุกครั้งเอาเป็นว่าโจทย์ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่บอกได้เลยว่าใกล้ตัวเราจะเห็นว่าขนมแทบทุกชนิดในร้านเบเกอรี่มันจะมีเจ้าตัวเนี้ยโจทย์ในวันนี้ของเรานะฮะก็คือมัทฉะก็คือชาเขียวนั่นเองนะครับแต่ว่ามันมีความแตกต่างกันนิดนึงยังไงเอ่ยก็เขาบอกว่าถ้าเป็นชาเขียวปกติเนี่ยก็เหมาะกับการเอามาทำน้ำจะเป็นชงร้อนชงเย็นหรือปั่นแต่มัทฉะเนี่ยสามารถเอามาทั้งชงน้ำก็ได้เอามาทำขนมมาทำอาหารก็ได้อ่ะโอเคครับมาเป่ายี่ฉุบกันดีกว่าว่าใครจะได้ทำก่อนนะฮะแล้วก็เมนูอะไรหนึ่งสองเฮ้ยนี่ไม่ได้ตั้งใจเท่าไหร่เนี่ยแบบคิดว่ามันจะต้องออกคอร์สอะไรเงี้ยก็ออกไปก็พูดตั้งแต่แรกแล้วจอกกันไกลกูจะออกกันไกลแล้วกันโอ้โหคุณเท็ดดี้ไม่น่าคุยเยอะเลยครับอันนี้คือเมนูของเราวันนี้เราจะบอกเลยนะว่าหลายๆคนกำลังคิดทำโกโก้หนึบมากง่ายมากยังจะเอามาทำแต่คุณโกโก้มีไขมันสูงเพราะฉะนั้นเอาเวลาเอามาทำโกโก้หนึบมันก็จะง่ายถูกป่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเปลี่ยนโกโก้เป็นชาเขียวคุณต้องหาวัตถุดิบทดแทนนะที่ทำให้ตัวชาเขียวหนึบของคุณอร่อยไม่แพ้โกโก้หนึบแล้ววันนี้เรามาแจกสูตรชาเขียวหนึบค่ะเดี๋ยวขอเวลาเตรียมของแป๊บนึงเดี๋ยวเขามีจังหวะรับรองว่าอร่อยโย คุณนานามาในเมนูชาเขียวหนึบที่นำความโดดเด่นทั้งกลิ่นและรสชาติของชาเขียวมัทฉะมาผสมผสานได้อย่างลงตัวมาประทับกับพุดดิ้งชาเขียวนมสดของคุณเท็ดดี้ที่มีทั้งความนุ่มละมุนลิ้นของเนื้อพุดดิ้งชาเขียวและความกรุบกรุบของวุ้นชาเขียวเป็นเมนูขนมหวานที่น่าถูกใจกรรมการชาเขียวหนึบของเราเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้มันเป็นเทรนด์มากๆใครๆก็ทำโกโก้หนึบโกโก้หนึบโกโก้หนึบวันนี้เราเลือกใช้ผงชาเขียวยี่ห้ออะไรก็ได้ที่คุณชอบจากนั้นเราใช้นมผงนะคะสัดส่วนก็คือ1:3คือชาเขียว3นมผง1นมผง3ชาเขียว1จากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะมาอุ่นครีมเทียมข้นหวานนี่วันนี้เราใช้ตรานกเกี่ยวฟอลคอนคือคุณแค่เอานมข้นหวานนมผงแล้วก็ผงชาเขียวจริงเหรอเนี่ยจริงแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้มามันดีมากด้วยมันแบบเฮ้ยมันอร่อยและที่สำคัญครับท่านผู้ชมทางบ้านสามารถเอาไปทำตามได้ใช่ผมก็ทำได้ง่ายด้วยแต่ไม่คิดว่าจะง่ายขนาดนี้เนี่ยคือง่ายคุณก็แค่คนจนนมข้นหวานเนี่ยเดือดนะคะเราจะเห็นว่าจากที่เป็นครีมข้นๆเขาก็จะเหลวลงคือเราไม่เอาไปอุ่นได้ไหมคือผสมไปเลยได้ไหมมันก็จะง่ายขึ้นไปอีกเนาะทำไมต้องจุดเตาอ่ะไม่เข้าใจอ่ะเวฟเอาก็ได้เนาะรอบหน้าเราเวฟเอาก็ได้ทำให้มันมีสตอรี่อ่ะเนาะแบบอุ๊ยดูต้องมีพิธีพิถันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยการที่ละลายนมข้นหวานจนกระทั่งอุ่นน่ะมันจะทำให้ส่วนผสมของเขาเข้ากันได้ละลายได้มากขึ้นเท่านั้นเองคุณก็ถ้าเกิดไม่เตาไม่จุดเตาเลยก็เวฟเอาก็ได้อย่างที่คุณพูดอ่ะก็ทำได้เนี่ยแค่นี้เองนี่ง่ายเท็ดดี้ช่วยเราทำเรื่องที่ยุ่งยากที่สุดในการเทนมข้นหวานลงมาใส่อ๋อไม่เอานี้มาใส่ในนี้ล่ะไม่เอาทำในนี้ให้เราทำไมอ่ะก็จะทำในนี้เหมือนกันแหละเดี๋ยวเราก็จะคนเขาเรื่อยๆแบบนี้ค่ะแม่มันไม่มีอะไรง่ายกว่านี้แล้วนะฮะคุณผู้ชมครับเนี่ยคุณจะเห็นว่าส่วนผสมของเขาเนี่ยข้นจนแบบเป็นฝัดแบบนี้แล้วนะอย่างนี้นี่เองที่เขาเรียกว่าฝัดแล้วก็เทใส่พิมพ์แค่นี้เองครับง่ายๆเลยนะฮะเอ้าอะไรเนี่ยคุณเป็นอะไรคุณเท็ดดี้คุณเป็นอะไร
ม่ผมตกใจเฉยๆแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะทำงานง่ายๆของเราอย่างที่คุณเทดดี้กระแนะกระแหนเราแล้วก็จับของเราเนี่ยนะคะกดลงไปในพิมพ์แบบนี้เนี่ยเห็นไหมพอเราทาไขมันที่ถุงมือเราเนี่ยเราก็จะหยิบจับเขาง่ายเขาก็จะไม่เลอะมือนี่เมนูมันอย่างนี้เลยมันง่ายๆอย่างนี้เลยส่วนขั้นตอนนี้นะครับก็จะนำชาเขียวหนึบที่ผสมได้ไปใส่ลงแป้นพิมพ์แล้วก็นำเข้าไปแช่ในช่องฟรีซครับเพื่อให้เซตตัวได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาคลิงฟิล์มห่อแล้วก็ค่อยเอามือกดมันจะได้แบบเขาก็ไม่เลอะมือเราแล้วก็มันก็จะได้ลงไปพอดีกับพิมพ์ได้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็กดเขาลงไปอย่างเงี้ยมือเราก็ไม่เลอะจากนั้นเราก็แนะนำให้คุณแช่ตู้เย็นเอาไว้อย่างน้อยๆสัก2ชั่วโมงเพราะเขาก็จะเสร็จตัวมากขึ้นเป็นเมนูที่ทำได้ว่องไวมากครับขนาดคนบรรยายยังบรรยายอะไรไม่ทันเลยตอนนี้แป๊บๆเสร็จแล้วอันนี้คือตัวที่จะเป็นตัวโรยหน้านะคะเราใช้นมผงกับผงชาเขียวของเราใส่ลงไปด้วยความที่ชาเขียวของเราอะค่ะถ้าเกิดว่าลงไปบนภาชนะเสร็จแล้วเขาจะติดภาชนะเพราะฉะนั้นเราก็จะทริคเล็กๆของเรานะคะก่อนเสิร์ฟเราก็จะโรยเขาลงไปที่ท้ายภาชนะหน่อยนึงจากนั้นก็จะเป็นการจัดจานเพื่อเสิร์ฟชาเขียวหนึบนั่นเองครับเรียบร้อยแล้วชาเขียวหนึบเสร็จแล้วครับกับเมนูชาเขียวหนึบรสชาติของชาเขียวมัทฉะที่เข้มข้นเป็นเอกลักษณ์ผสมผสานเข้ากับความหวานของนมข้นหวานและนมผงที่ทำให้มีเนื้อสัมผัสที่เหนียวหนึบหนับเคี้ยวเพลินและเป็นเมนูที่แสนจะทำง่ายแต่รสชาติช่างแสนอร่อยเอาแล้วครับคุณเท็ดดี้ตอนนี้เมนูของคุณเท็ดดี้กำลังมีปัญหาอันนั้นของผมครับคุณเท็ดดี้ผมต้องแซวเองครับช่วงเรียกคุณค่าเรียกคุณภาพเรียกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูสวีทเรดบีนชีสบันขั้นแรกใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีแล้วเปิดเครื่องใช้หัวตีรูปตะขอนวดผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนกระทั่งแป้งเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมแผ่แป้งโดออกเป็นแผ่นจากนั้นม้วนแป้งเป็นท่อนบีบตะเข็บให้สนิทวางลงในถาดอบพักไว้จนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 10-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้วิธีทำไส้ถั่วแดงกวนเทถั่วแดงเล็กตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่ทิ้งไว้1คืนเตรียมไว้ใส่ถั่วแดงเล็กตราข้าวทองที่แช่น้ำในหม้อเติมน้ำต้มจนถั่วสุกนุ่มแล้วเตรียมไว้ใส่ถั่วแดงเล็กตราข้าวทองต้มสุกน้ำตาลทรายและนมข้นจืดลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมละเอียดเทลงในภาชนะเติมสีผสมอาหารสีแดงเปิดไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกร้อนจากภาชนะปิดไฟแล้วเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเตรียมไว้นำขนมปังมาผ่าตามแนวยาวจากนั้นบีบไส้ถั่วแดงกวนลงในขนมปังเล็กน้อยวางเชดดาร์ชีสชนิดแผ่นบีบไส้ถั่วแดงกวนลงจนเต็มจัดสวีทเรดบีนชีสบันลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูสวีทเรดบีนชีสบันครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูวอฟเฟิลกล้วยหอมช็อกโกแลตมาฝากค่ะวิธีทำวอฟเฟิลกล้วยหอมใส่นมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินแป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำแล้วเติมน้ำใส่กล้วยหอมสุกบดละเอียดและเนยสดชนิดเค็มละลายคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ค่ะอุ่นเครื่องทำวาฟเฟิลให้ร้อนทาด้วยเนยสดชนิดเค็มเล็กน้อยตักแป้งวาฟเฟิลลงเกลี่ยให้เต็ม
แล้วปิดฝาเครื่องรอจนวาฟเฟิลสุกเตรียมไว้ที่ใส่นมผงเต็มมันเนยไดอิจิมินแป้งข้าวโพดผงโกโก้และน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันแล้วเติมน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเติมในสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะจัดวาฟเฟิลใส่จานเสิร์ฟเรียงกล้วยหอมหั่นแว่นให้สวยงามบีบท็อปปิ้งช็อกโกแลตราดด้านบนแล้ววางสตรอเบอรี่และช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาละครับเมนูมัทฉะของผมนะฮะบอกได้เลยว่าจี๊ดจ๊าดสุดๆเพราะว่ามันคือใส่มะนาวเหรอจี๊ดจ๊าดเดี๋ยวคุณก็รู้มันคือชื่อเมนูว่าพุดดิ้งชาเขียวนมสดนะครับแต่ว่าความอลังการของเราเนี่ยจะเสิร์ฟในรูปแบบของคล้ายๆกับเต้าหวยเริ่มแล้วครับกับเมนูพุดดิ้งชาเขียวนมสดวันนี้คุณเท็ดดี้จะเอาชนะคุณนานาได้หรือไม่มาลุ้นกันขั้นตอนการทำนะครับง่ายๆเลยเราจะทำในส่วนของตัวพุดดิ้งชาเขียวก่อนตัวพุดดิ้งของเราจะมี2แบบอันนี้คือมันจะมีอันนึงที่เป็นแบบรสนมกับอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆเรียกว่าวุ้นชาเขียวเข้มๆเลยแบบขมๆหน่อยเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆมันจะได้แบบมีหลายรสสัมผัสและแน่นอนนะฮะเคล็ดลับในการทำตัวพุดดิ้งนะฮะของเรานะฮะจะเฟิร์มแบบนี้ต้องเป็นผงวุ้นตรานางเงือกเท่านั้นนะครับ1ทีสปูนนะฮะหรือว่า1ช้อนชานะครับแล้วก็จะใส่เข้าไปในส่วนผสมของแห้งเลยอันนี้จะเป็นน้ำตาลทรายนะครับคือเวลาใส่ผงวุ้นลงไปในน้ำตาลทรายเนี่ยนะคะจะทำให้ผงวุ้นกระจายตัวได้ดีขึ้นแล้วก็อีก1เคล็ดลับก็คืออย่าเพิ่งตั้งไฟกับส่วนผสมของผงวุ้นคนให้เข้ากันก่อนเขาก็จะไม่เป็นลูกๆไม่เสียเวลาที่ต้องมานั่งกรองมัมมี่สอนมาหัดเข้าครัวกับมัมมี่บ้างนะไปละมีน้ำตาลทรายกับผงวุ้นนะครับใส่เข้าไปในผงชาเขียวจากนั้นนะฮะเราจะใส่น้ำนะฮะนำขึ้นตั้งไฟอันนี้จะเป็นสีผสมอาหารสีเขียวนะครับเราอยากได้ความที่มันมีความสวยงามหน่อยสังเคราะห์ไม่ใส่ก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปคั้นใบเตยสักครู่เป็นการพูดเบาๆแต่เจ็บมากครับ1ต่อ4ช้อนชาระหว่างที่เราให้เทรนนี่นะฮะคอยจัดการเรื่องพวกนี้ไปเราก็จะมาทำในส่วนผสมที่เป็นอลังการกว่านะฮะนั่นก็คือและอันนี้นะครับก็คือผลิตภัณฑ์นม UHT สำหรับตีฟองนะครับตราฟอลคอนโปรเฟชชั่นอลครับมันก็จะแบบได้ความเป็นลาเต้หน่อยๆนะฮะโอ้โหน้ำเดือดไม่บอกเลยนะครับใจเย็นครับแม่อีกโอ้ยเอาแล้วครับคุณเท็ดดี้ตอนนี้เมนูของคุณเท็ดดี้กำลังมีปัญหาจี๊อันนั้นของผมครับคุณเท็ดดี้ผมต้องแซวเองครับจากนั้นนะครับเราใส่นมลงไปแล้วนะฮะเราก็จะตามด้วยตัวส่วนผสมวุ้นน้ำตาลทรายแล้วก็มัทฉะที่เราเตรียมไว้นะฮะใส่ลงไปเลยเหมือนเดิมนะฮะการต้มวุ้นนะครับเราต้องต้มให้เดือดก่อนนะครับจากนั้นก็ค่อยเทใส่พิมพ์ระหว่างนี้นะครับเราก็จะรอตัววุ้นชาเขียวกับตัวพุดดิ้งชาเขียวของเราเนี่ยให้มันเซตตัวนะฮะพออุณหภูมิมันเย็นลงก็จะนำเข้าตู้เย็นนะฮะหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะมาตักใส่จานเสิร์ฟกันครับมาอันนี้นะฮะก็คือตัววุ้นชาเขียวที่เฟิร์มแล้วส่วนนี้ก็คือพุดดิ้งชาเขียวนะฮะน่ากินมากๆนะครับนี่ก็จะแซะออกจากพิมพ์โอ้ระหว่างนี้นะครับเวลาเราเสิร์ฟเนี่ยเราอยากได้เป็นความเป็นเหมือนเป็นคาราเมลนิดนึงมาราดนะฮะแต่ว่าจะมีกลิ่นของชาเขียวด้วยอันนี้นะครับก็คือไซรัปนะฮะน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลานะครับตราเนเจอร์เทสนะครับเดี๋ยวเราจะมาผสมกับผงชาเขียวมันก็จะมีความหอมของชาเขียวแล้วก็วานิลาอ่อนๆด้วยมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเมนูพุดดิ้งชาเขียวนมสดแล้วครับดูสิครับความเนียนของเนื้อโอ้โหอะไรมันจะดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
อันนี้คือถั่วแดงเล็กนะครับตราข้าวทองนะฮะต้มจนนุ่มนะครับเรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมครับอันนี้คือเมนูพุดดิ้งชาเขียวนมสดครับเสร็จแล้วครับกับเมนูพุดดิ้งชาเขียวนมสดพุดดิ้งเนื้อละมุนทานง่ายมีความหวานอร่อยของนมแล้วรสชาติของวุ้นชาเขียวที่กรุบกรุบเคี้ยวเพลินราดด้วยนมสดและซอสไซรัปมัทฉะพร้อมด้วยธัญพืชนานาชนิดคุณรู้ใช่ไหมครับว่าคุณต้องโหวตแต่ก่อนจะโหวตนั่นนะผมหวังว่าคุณเท็ดดี้จะทำได้ดีกว่าครั้งก่อนครับใครคิดมาวะวันนี้เรามีเมนูน้ำพริกกุ้งสับไข่เค็มจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่กุ้งแห้งทอดลงในครกโขลกจนละเอียดตามด้วยพริกชี้ฟ้าแห้งทอดและพริกขี้หนูแห้งทอดโขลกจนละเอียดจากนั้นใส่หอมแดงเจียวกระเทียมเจียวกะปิย่างและเกลือป่นเสริมไอโอดีนโขลกให้เข้ากันจนละเอียดอีกครั้งเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เนื้อกุ้งสับลงผัดให้เข้ากันพอสุกตามด้วยน้ำพริกที่โขลกไว้ผัดโดยใช้ไฟปานกลางปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสและน้ำตาลปี๊บเติมน้ำผัดจนเดือดใส่ไข่แดงเค็มผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักน้ำพริกกุ้งสับไข่เค็มใส่ภาชนะตกแต่งด้วยกุ้งสุกและไข่แดงเค็มรับประทานคู่กับผักสดตามชอบค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันค่ะวันนี้เรามีเมนูที่หอมสมุนไพรทำง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมกับเมนูปลาส้มทอดสตอผัดพริกอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพอย่างวาสนาวิธีทำปลาส้มทอดนำปลาส้มตะเพียนขาวตราวาสนาปลาตะเพียนนำมาตัดแต่งหมักเกลือให้เข้าเนื้อแล้วนำมาปรุงรสด้วยกระเทียมข้าวสวยลงคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนปลาสุกแล้วตักขึ้นเตรียมไว้วิธีทำสตอผัดพริกใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงเผ็ดใต้ผัดจนมีกลิ่นหอมเติมกะทิสำเร็จรูปผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาคนให้เข้ากันใส่สตอต้มจนเดือดแล้วปิดไฟเตรียมไว้โรยใบมะกรูดซอยจัดปลาส้มทอดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟราดสตอผัดพริกเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูปลาส้มทอดสตอผัดพริกรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากแบบอาหารใต้แท้ๆเลยแหละค่ะอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนาปากช่อง Shopee Lazadaการตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูชาเขียวหนึบของคุณนานากับพุดดิ้งชาเขียวนมสดของคุณเท็ดดี้สวัสดีครับส่วนวันนี้เป็นชาเขียวเป็นเอสอันนี้เป็นชาเขียวหนึบชาเขียวหนึบลองปวดฟันนะอาจารย์ขอลองชิมก่อนหนึบจริงๆเลยเชียวขอโทษจริงๆเพราะว่าเมื่อกี้อยู่ในช่องแข็งเนื่องจากกลัวมันหนึบหนับอร่อยอร่อยอร่อยอันนี้ชื่อเมนูว่าพุดดิ้งชาเขียวนมสดนุ่มฮะไหนชิมดูซิมันจะนุ่มจริงหรือเปล่าจะมีเด้งๆกับกรุบๆต่างกับลิบลับเลยหมายถึง texture ของเท็ดดี้น่ะกินง่ายและก็ของนานารสชาติจะเข้มข้นกว่าขอบคุณมากขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีคุณรู้ใช่ไหมครับว่าคุณต้องโหวตใครแต่ก่อนจะโหวตนั่นน่ะผมหวังว่าคุณเท็ดดี้จะทำได้ดีกว่าครั้งก่อนนะครับใครคิดมาวะ
ไอ้โปรดิวเซอร์ครับงั้นขอชิมคุณนานาก่อนนะครับมันหนึบจริงๆด้วยครับใช่มันหนึบมันหนึบแต่มันก็หอมชาเขียวมากๆเลยนะครับส่วนจานนี้เป็นไงครับเนี่ยของคุณเทดดี้ไงชาเขียวชาเขียวนมสดมันจะอร่อยไหมเนี่ยลื่นคอดีนะครับลื่นไม่โหวนอย่าขู่กันสิครับโถ่ไปโอเคไหมฮะโอเคครับโอเคโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะอะไรกันตัวแล้วแต่เลยหอมกลิ่นชาเขียวน้ำมันก็ไม่เหนียวนะครับโอเคเลยรสชาติแบบมันเข้มข้นครับต่อดีกว่าฮะแล้วทำไมบุญไม่เท่ากันนะครับผมไม่ต้องการให้มันเท่ากันโอ้นี่คิดว่าแต่แรกแล้วเหรอครับเนี่ยใช่ครับมันต้องมีเอกลักษณ์สิข้าวแต่ละเม็ดยังยาวไม่เท่ากันเลยครับคุณจะมาอะไรกับบุญนะฮะครับนะนี่คือเสน่ห์ของอาหารทำเองคุณไปซื้ออะไรที่เขาเป็นแมสโปรดักชั่นผมจะชิมครับก็ต้องทานคู่กันไหมครับเนี่ยเรื่องของคุณเรื่องของคุณเลยงอนแต่มันไม่เท่ากันนะงอนเลยคุณเฉียวอยู่ดีเขามาใส่ดีเทลอะไรอ่ะมองตาทำไมล่ะของคุณเด็ดดี้เนี่ยเหมือนพวกเต้าหวยครับที่กินตามตลาดทั่วไปแต่ชอบชอบครับชอบกินง่ายเหมือนกรรมการท่านแรกบอกส่วนของคุณนานาเนี่ยครับมันจะเข้มข้นแล้วก็ดูเป็นสากลมากกว่าแต่มันก็สูสีกันครับผมสู้กันได้ขอบคุณครับชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุด1 2 3เอาเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเนี่ยนะคือให้เราชนะบ้างเถอะนะสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลา 4:30 นทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณอีกก่อนจะดีใส่ไอ้นี่ไว้กับไอ้นี่นะแล้วก็ต้มน้ำเชื่อมไปเลยกับตรงนี้อันนี้คือต้องใส่ในนึกป่ะเออมันง่ายกว่าแล้วน้ำที่จะต้มมันเนี่ยงงอ่ะอ๋ออันนี้อันนี้ไม่มีน้ำผมตัวนะเราดูกันแล้วอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ปล่อยปะละเลยนะ